สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโมเกมแคสเตอร์ผมนาวันนี้จะมาทำการรีแอคชั่นกับคลิป SSM FM แบบบัตร Spring Tap Origin ครับผมนะก็เป็นวิดีโอจาก Channel Golden Lens Studio ผมนะ Channel นี้ก็รู้กันอยู่ผมนะว่าทำแอนิเมชั่นสวยๆแหลมๆมาเยอะครับผมนะผมก็ยังรอพวกตอนต่อไปของพวกตอนเก่าๆนะคือข้อเสีย Channel นี้คือไม่ทำให้เสร็จไปเป็นอันๆ ทำอันนั้นค้างไว้ทำอันใหม่อีกแหละแต่นี่น่าสนใจผมนะ Spring Tap Origin ถ้าแปลตามตัวก็คือความเป็นมาของ Spring Tap หรือว่าที่มาของ Spring Tap นั่นเองครับผมนะจะเป็นยังไงเรามาดูกันครับผมนะตอนที่1ด้วยนะอีกแล้วเหรอด้านข้างนี้ยังมี Spring Tap Episode 1ยังไม่เสร็จเลยแต่ช่างเถอะมา Minion Master วิดีโอนี้สปอนเซอร์บายเกมนี้อ๋อโฆษณามันก็ว่าอยู่เปิดมา Spring Tap เล่นเกมเจ้าหาใช่ไหมเนี่ยวิดีโอนี้อ๋อไม่ใช่เขาโฆษณาผมปล่อยไปก่อนเกมอะไรอ่ะน่าจะมาแล้วมันเกมแนวไหนเนี่ยเนี่ยจะสนุกปะคล้ายๆฮาร์สโตนบัตรแต่ว่าเป็น3มิติโอ้การ์ดเยอะการ์ดเยอะม่อมันเดิมแบบหมากลุกด้วย Minion Master ฟรีป่ะฟรีด้วยโอเคใครสนใจก็ไปลองเล่นกันได้ผมเนี่ยเขาโฆษณาอ่ะผมก็ให้โฆษณาซะหน่อยมาเริ่มกันเลย Origin Spring Tap Monster ไม่ได้มาจากนรกหรือห้วงอวกาศโอ้เราสร้างมันมาด้วยตัวเราเองว้าคม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 มันไม่ได้มาจากไหนหรอกมนุษย์นี่แหละสร้างขึ้นมาเองวิลเลียมฉันขอโทษก็มีคนจับได้ว่าเองโกงและอยากจะไล่เองออกมันจะส่งผลต่อชื่อเสียงของที่นี่เฮ้ยแต่ผมก็ทำงานดีผมเป็นสุดยอดของเมืองนี้เลยนะฉันก็พยายามคุยแล้วแต่มันไม่ฟังเราบอกอะไรเข้าไม่ได้แล้วล่ะจอห์นเองก็รู้ว่าฉันไม่ผิดไอ้ตำรวจน่ะมันคอร์รัปชันมันไม่เชื่อตัวเลยวิลเลียมกูรู้มึงไม่ทำแต่ให้ทำไงอ่ะฉันทำงานที่โรงพยาบาลนี้ตั้ง12ปีแล้วก็ฉันทำอีก5ปีฉันต้องไปอยู่ในคุก5ปีในสิ่งที่ฉันไม่เคยทำเนี่ยนะบ้าแล้วจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมได้ยังไงฮะฉันน่ะพยายามมาหลายปีแต่กลับต้องโดนไล่ออกที่อยู่ก็ไม่มีเมืองนี้เป็นอะไรของมันวะเนี่ยไม่กูซวยจังก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะจะพยายามจ่ายให้นิดนึงก็แล้วกันกลับบ้านไปแล้วลองคิดดูว่าจะทำไงต่อไปฉันรู้จากนายมาก็นานจะพยายามช่วยก็ได้ก็แล้วกันพยายามช่วยที่ทำได้ทีนี้ช่างแม่มเบอะ อ้าวโหคือมีการคอร์รัปชันในเมืองนี้ผมนะตำรวจโกงกินไล่คนดีคนดีไม่มีที่อยู่เศร้าเลยกรูที่อยู่ก็ไม่มีต้องติดคุกอีก5ปีทำงานมา12ปีติดคุก5ปีกับสิ่งที่ไม่ได้ทำอารมณ์ประมาณนั้นนะผมเนี่ยเดินคอตกเลยแต่ภาพนี้ทำให้เหมือนเป็นทีวีสมัยเก่าใช่ไหมโมเดลออริจินอลมากครับผมเนี่ยเอานี่ไงตำรวจที่บอกว่าโกงใช่ไหมอีไม่จับคนที่ผิดจริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เมืองนี้มันแลดูล้างๆชอบคนเนี่ยสมแล้วที่ตำรวจจะโกงได้โอ้นี่ไงคนไม่ค่อยมีจะกินเมืองนี้มันตกต่ำขนาดนี้จริงๆคนโกงกันไปโกงกันมาเพื่อตัวรอดกันเลยอ้าวเปิดเฟรดดี้ร้านใหม่เอาใบบัตรเชิญอย่าพลาดคอนเสิร์ตนะมาเปิดอะไรในเมืองแบบนี้มันจะมีกำไรไหมเนี่ยเอ้ยคุณเศร้าอะไรมาพรุ่งนี้ร้านพิซซ่าเปิดโอเคมันจะต้องเป็นโปรแกรมที่ดีและก็มีการแข่งขันหลายอย่างเลยช่างแม่งจะติดคุกเซ็งประสบแมงกง
ดูสภาพในเมืองนี้นี่แย่มากผมเนี่ยมันเมืองซอมบี้รู้สึกเหมือนเป็นเมืองซอมบี้มันล้างเกินไปไม่เมืองทิ้งแม่แล้วหุ่นเฟรดดี้มาเปิดอะไรในเมืองแบบนี้เนี่ยคิดว่าคนจะมีเงินไปดูไหมเนี่ยเปิดให้ดูฟรีอ่ะโอ้โหสภาพห้องเออผมว่าไอ้นี่มันเพิ่งจะออกจากห้องขังมาปะเพิ่งจะออกจากห้องขังมาแล้วไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าคนในโรงพยาบาลบอกว่ามันทำผิดมาเลยไม่รับต่อบ้านมันก็เก่าแบบนี้อะไรอย่างงี้เพิ่งกลับมาจากห้องขังแล้วจะไปสมัครงานเก่าที่เคยทำแต่ว่าเขาไม่รับเพราะว่าติดคุกมาอะไรอย่างงี้มั้งอ้าวWhat the fuck เดี๋ยวดิเฮ้ย Origin of Spring Tap ยังไม่เห็นหน้า Spring Tap แม้แต่ฉากเดียวเอางี้เลยเหรอฟะ Come on แม่แต่ว่าผมเดี๋ยวผมขอนั่งจับใจความในเรื่องนิดนึงว่าไอ้นี่มันเพิ่งจะออกจากห้องขังมาหรือว่ามันกำลังจะไปขอนั่งดูหน่อยต้องการจะไล่เองออกมันก็จะมีชื่อเสียงขาดถือว่าทำงานได้ดีเป็นสุดยอดหมอของเมืองนี้พยายามคุยกับเขาแล้วแต่เขาไม่ฟังบอกอะไรเขาไม่ได้รู้ใช่ไหมว่าตำรวจมันจะโกงแค่โบยเงินนิดหน่อยเพราะว่าฉันไปอยู่ผิดที่ผิดเวลางั้นเหรอโอเคเชื่อฉันไหมล่ะฉันรู้ว่าแกไม่ได้ทำได้ทำไงฉันทำงานที่โรงพยาบาลนี้มา12ปีแล้วฉันก็ไปทำอย่างอื่นมาอีก5ปีในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำนี่น่าจะเป็นมันติดคุกไม่ใครฟังฉันและไม่ใครปกป้องฉันเลยและทีนี้พอฉันออกมาแล้วฉันก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตเก่าได้โอเคผมเข้าใจถูกแล้วว่าไอ้นี่เพิ่งจะออกจากคุกมาทำงานมา12ปีแล้วก็มีเรื่องติดคุก5ปีแล้วเพิ่งจะกลับมาจะเข้ามาสมัครงานเก่าที่เคยทำแต่เขาไม่รับแล้วฉันจะทำอะไรฮะเป็นนั่นไงนักงานทำความสะอาดได้ไงรัดดาแลนเนี่ยกูไม่ออกโอ้ย อาจจะไม่ใช่ฉันน่ะตอนนี้เช่าอพาร์ตเมนต์ที่โคตรแย่ที่สุดในเมืองก็คือบ้านมันที่นั้นก็เพราะว่าบ้านฉันน่ะถูกยึดตอนที่ถูกจับไปเนาะแล้วฉันก็แทบจะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าแล้วจะโดนไล่ออกเพราะว่าฉันเสียเวลาไปกับคดีที่ฉันไม่ได้ทำด้วยเนี่ยนะแล้วฉันจะทำยังไงต่อไปชีวิตจอห์นเมื่อนี้เป็นหาอะไรโอเคก็ประมาณนั้นครับผมนะก็อย่าได้รู้กันในเรื่องประมาณนี้ก็น่าสนใจว่าต่อไปจะเป็นยังไงครับผมนะขอให้มาไวๆได้ไหมเนื้อเรื่องปูมาค่อนข้างโอเคนะโอเควิลเลียมครับผมนะสปริงแท็บก่อนที่จะเป็นสปริงแท็บใช่ไหมชีวิตเขาย่ำแย่มากเขารู้สึกเครียดแค้นเมืองนี้ก็อาจจะมาล้างแค้นด้วยการทำให้เมืองนี้ต้องขวัญพินาศทำให้เมืองนี้มันวุ่นวายไปเลยอะไรแบบนี้ผมนะเพราะว่าทำกับเขาไว้เยอะชีวิตไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้ปูในเรื่องมาได้น่าสนใจเสียอย่างเดียวคือ Origin Spring Tap ไม่เห็นตัว Spring Tap ซะหน่อยเลยฟะมาเห็นตอนท้ายนี่ End Credit Sceneก็รอดูด้วยกันนะผมนะว่าเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงน่าสนใจอยู่โอเคใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับคนง่ายใครอยากดูพาร์ทต่อไปไวๆก็บอกชแนลเข้าให้ทำไวๆนะก็กดไลค์กันเยอะด้วยสวัสดีก็ขอไปก่อนกูดบายหงอยกูดไดพิ้วเฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโมเปลี่ยนไปไลค์ที่เพจเฟซบุ๊กแล้วนะถ้าใครอยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page Bengamo Game Caster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยรู้เปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ